ที่องค์กรของผมเองนะครับเราตั้งการวิจัยขึ้นมาตั้งแต่ปีถือว่าตั้งแต่ปี39นะครับนขนาดนี้นี่เรายังไม่พอใจคือหานักวิจัยลําบากบริหารอย่างไรนะครับในเรื่องของการวิจัยเนี่ยที่จะให้ได้ผลนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเงินที่ลงไปแล้วเนี่ยครับเราจะได้คืนหรือเปล่านะครับไอ้คอมมิชเมนต์อันนี้จะสูงมากนะครับ ถ้าเป็นราภาครัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามองโมเดลของเกาหลีเนี่ยนะครับประธานาธิบด,มมดมีมาเป็นประธานเลยนะครับในเรื่องของนโยบายในเรื่องของแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีหน้าที่ขับเคลื่อนออให้เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งขณะนี้ดูแล้วก็ยังยังถือว่ายังเดินได้ไม่ไม่แข็งแรงนะครับ วันนี้ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของนโยบายงบประมาณเป้าหมายวิจัย1%จากจุด2-4ปัจจุบันจุดสอี่ผมว่าจะไม่ค่อยถึงนะครับเปอร์เซ็นต์ของ GDP เน่ยคือมันไม่มีฮาวเลยนะครับอีก2ปีปีห้าเนี่ยนะครับนะครับแตปีห้าเกเนี่ยจะบอกให้ได้หเซนี่ยมันคำถามคือฮาวมันไม่มีทาง ทำได้เพราะว่านักวิจัยจะผลิตออกมาให้ได้เพราะว่า GDP เราโตทุกปีแล้วเราจะเอา1%เนี่ยมันต้องมันมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับที่ต้องดําเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ไอ้หเรนี่ยเราจะต้องมาดูกันใหม่ว่าทําอย่างไรให้ได้นะครับข้อเสนอแนะเนี่ยผมก็โดยเร็วๆเวนี่ยนะครับผมว่ามันต้องมีทัสฟอ e ระหว่างรัฐบาลน,นะครับเอกชนกับมหาวิทยาลัยหรือหรือหน่วยงานที่มีการวิจัย ต้องทำงานกันอย่างจริงจังท s สฟอ r ส e นี้นะครับจะต้องมาดูว่าแผนยุทธศาสตร์ของท่านอาคมเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ของชาติมันคืออะไรเกษตรอาหารพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเกษตรเนี่ยเป็นตัวช่วยในช่วงปี40นะครับที่เรามีเศรษฐกิจเรามีปัญหาเนี่ยนะครับก็มีแรงงานจำนวนมากกลับไปบ้านเกิดตัวเองนะครับไปทำสวนทำนาทำอะไรต่างๆเลี้ยงปลาคืออยู่ได้โดย เรียกว่าไม่เดือดร้อนมากนะนะครับฉะนั้นเรามีพื้นที่เกษตรมากมายเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วแผนในการพัฒนาเกษตรเนี่ยมีน้อยมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาหารในการวิจัยต่างๆที่คุณประยุงศักด์ได้พูดไปนั่นเนี่ยนะครับพวกเราก็ต้องมาทำกันเองนะครับในการที่จะเป็นผู้นำที่จะมานำเราออกไปเนี่ยนะครับในภาครัฐเนี่ยเราถือว่าน้อยมากๆเพราะฉะนั้นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่ ตั้งแต่ท่านนายกรัตรีลงมาจะถึงรัฐมนตรีกระทรวงเ่ยผมคิดว่าต้องทํางานตรงนี้นะครับโดยมี Task Force ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เอกชนที่ผมว่าต้องเอาเอกชนที่เก่งๆด้วยนะครับที่ถือว่าเป็นชั้นนาในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเพราะว่าถ้าเขาเป็นผู้นําได้เนี่ยเขาต้องเก่งยกตัวอย่างเรื่องปลาทูน่าปลาทูน่าก็าต้อง TUF หรือ c ีวาลูนะครับถ้าเป็นน้ําตาลก็ต้องมิตรผลนะครับ ก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องเอาบิ๊กเพลเยอร์เอาเมนเพลเยอร์เข้ามาถ้าเป็นพลังงานก็ต้องปตทเพราะว่าเขามีพลังเขามีเครือข่ายที่จะไปหาข้อมูลทั่วโลกอันนี้แล้วเขามีข้อแนะนํามีการวิจัยนะครับทีนี้อีกอันนึงที่อยากจะแนะนําก็คือว่าคือเราเรามา SME ทั้งหลายเนี่ยซึ่ง98เป็น SME ะครับผมไปตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยเขาบอกเราจะไป เข้าถึงนักวิจัยได้อย่างไรคือผมเข้าใจว่าเราต้องมี one stop service ครับทรงวิทย์เราต้องมี one stop service เหมือนเวลาไปหาหมอนะครับคนที่ไป diagnose เราว่าเราเป็นอะไรเนี่ยมันต้องมาตรวจ general ไว้ก่อนแล้วมาบอกว่าเอออันนี้คุณไปวิจัยเรื่องเรื่องของพืชเรื่องอาหารเรื่องอพลังงานครับเรื่องอพันพันธุก,กรรมเรื่องของโรค รเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเพราะโจทย์แต่ละแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า one stop service เนี่ยต้องโฆษณาให้หนักต้องให้คนรู้เลยว่ามาตรงนี้แล้วเขาดูแลได้นะครับเพรนั้นยกตัวอย่างนะครับปัจจุบันเรามี6สศหนวอนี่นะครับคนภายนอกจะเข้าใจได้อย่างไรครับว่า6สศนัคือใคร1วรนั่นคือใครนะครับสกวแปว่าอะไรครับแล้วก็สวก อันนี้จริงๆนะครับคือเราเองเรางงเพราะว่ามันจําไม่ได้แหละครับสกวคือกองทุนสนับสนุนการวิจัยใช่ไหมครับส่วนสกนวกรคือสำนักง,งานการวิจัยการเกษตรซึ่งนอันนี้ครเราจะสับสนตลอดเวลานะครับอีกอันนึงที่อยากจะแนะนําคือเรื่องของการที่มีบทบาทนะครับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอำนาจในการดาเนินการเนี่ยผมคิดว่า ยกตัวอย่างว่าเป็นนโยโบายแล้วเนี่ยจะจะทำให้ได้1%ของ GDP เนี่ยนะครับให้การลดให้ให้ให้ภาคเอกชนที่วิจัยแล้วเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะหักภาษีได้200%ร้เป็นมาเป็นสามรยเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติมากๆเป็นเรื่องของกระทรวงน่าจะประกาศได้เลยเพราะว่าภาษี Corporate Tax เนี่ยเดิมเสียอยู่30มันลมาล่งไปเหลือ20 30นที่ให้สองรอยเปอร์เซ็นต์ก็คือลดช่วยไปหกสิบเปอร์เซ็นต์พอมันลดลงมาเหลือย0สเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องคูณสามเข้าไปมันก็ได้60สเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอันนี้ยังต้องปัจจุบันยังทําไม่ได้อันนี้ผมคิดว่าเราประชุมกันไม่ทราบกี่ครั้งเราทําไม่ได้นะครับผมคิดว่าระสมวิทย์เนี่ยต้องต้องมีค้อนคอยทุบอะฮะถ้าไม่มีเนี่ยมันเดินไม่ได้จริงๆนะครับตรงนี้ผมก็คิดว่ามีความจําเป็นนะครับ เรื่องของการอนุมัติงานวิจัยก็เหมือนกันในอดีตนะครับปัจจุบันรู้สึกว่าพยายามจะให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยรับไปได้คือคือผมคิดว่าใน5้าสิปีแรกเนี่ยเราให้เขาไปเถอะครับเราคิดว่าเขาอาจจะไปโกงเราบ้างสัก10-20%เซนเนี่ยนะครับแต่เงินที่ออกไปเนี่ยมันก็ไปซื้อของในเสียภาษีให้รัฐบาลอยู่ดีอย่าไปกังวลมากนะครับงานวิจัยที่ จำนวนถ้าเราควบคุมได้เนี่ยหล้านบาท2ล้านบาท5ล้านบาทผมว่าให้ไปง่ายๆให้เป็นเหมือนเหมือนยุคที่นายกรัฐมนตรีโกโจกตงของสิงคโปร์เขาบอกว่าสิงคโปร์ใหม่เนี่ยจะให้ยืมหนังสือแบบเหมือนสายลมที่พัดผ่านคือให้เป็นบริสทรูเลยคือทำไงให้มัง่ายเลยเขาบอกคุณมาได้เลยแล้วก็ไปให้ endorse มาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอะไรก็ได้ e n d o r s มาแล้ถือว่าใช้ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับ ผมคิดว่า,อ,าอยากจะเห็นแบบนี้นะครับครับเ,เรื่องของการยืมยืมตัวนักวิทยาศาสตร์ของของราชการก็ยุ่งยากนะครับผมคิดว่าถ้าทำให้ง่ายๆเนี่ยตรงนี้จะจะจะ,จะเกิดผลได้ดีนะครับรู้สึกว่าจะเดินเดินต่อได้แต่ว่าที่ที่เราไม่ทันจริงๆก็คือการสร้างนักวิจัยลำบากมากถ้าเราจะมี1%ของ GDP เนี่ย การสร้างนักวิจัยต้องเป็นหมื่นหมื่นคนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยรัดเองจะต้องเป็นคนไปไปซื้อตัวมาครับเซกเตอร์ไหนที่เรายังไม่มีไปซื้อมาก่อนมาเป็นหัวเชื้อนะครับเดินให้ได้ก่อนหรือไปซื้อโน้ตฮาวมาเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยพรานค้าไทยเรานะครับเราพยายามไปโปรโมทให้บริษัทที่แข็งแรงแล้วเนี่ยออกไปนะครับออกไปซื้อบริษัทการวิจัยแถวยุโรป เพื่อเอามาใช้กับของเราเองเพราะเราทําไม่ทันแต่เมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยมันมีการวิจัยต่อเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้นะครับอันนี้ก็เป็นความคิดอันนึงนะครับส่วนการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐนะครับกับเอกชนเนี่ยแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยนะครับจริงๆตอนนี้ในกลุ่มสารวิทย์ผลเราเนี่ยนะครับเราได้เชื่อมโยงทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็สถาบันหลักๆที่มีนะครับก็เป็น พระจอมเกล้าธนบุรีนะครับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีสวทชแน่นอนครับนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรพยาเขตกำแพงแสนนะครับทำเรื่องอ้อยส่วนใหญ่นะครับเป็นเรื่องของภาคเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับม,มหาวิทยาลัยสุรานารีครับสุรานารีนี่ก็จะมาดูเรื่องของ process ในโรงงานเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ของ product development นะครับ ส่วนหอการค้าไทยเนี่ยก็เข้ามาเรื่องดูเรื่องของโลจิสติกส์แพคเกจิ้งต่างๆปัจจุบันพัฒนาเรื่องการประหยัดพลังงานไปได้มากนะครับเราสามารถที่จะมีเชื้อเพลิงคือชานอ้อยเหลือนี่นะครับเดินโรงงานโรงไฟฟ้าเราเนี่ยครับสีว่มวลเนี่ยนะครับเดินได้ทั้งปีนะครับจากการประหยัดเหล่านี้นะครับส่วนศูนย์วิจัยที่เราร่วมด้วยนะครับก็มีสวทชไบ t e เทคนะครับเอ็มเ นานเทคต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาเครื่องมืออย่างกับวัดโรคอ้อยนะครับเรื่องโรคใบขาวเนี่ยครับก็ต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันทํายีสต์นะครับการวิจัยยีสต์ออกมาปัจจุบันยีสต์ที่เราผลิตเนนะครับเดิมเนี่ยเราซื้อมาจากต่างประเทศนะครับเราซื้อยีสต์แห้งมานะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเราใช้ยีสต์สดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเป็นยีสต์สายพันธุ์ท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ร่วมกันนะครับ แล้วกเ็เราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อแล้ตอนนี้เราทําเองได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับในอันที่ผมอยากจะเห็นถึงคุณผู้งสักเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของคลัสเตอร์แต่แต่ผมใช้คําว่า value chain นะครับคือซึ่งอันเดียวกันจริงๆเป็นอันเดียวกันนะครับแต่ว่าทางหอค้าไทยเราเนี่ยจะมีกลุ่ม9กลุ่มธุรกิจครับแต่กลุ่มที่สําคัญเนี่ยมี เกษตรอาหารและพลังงานนะครับที่ที่ผมจะนํามากล่าวถึงเพราะมันมีอย่างอื่นมีไลฟ์สไตล์มีสังหาริมทรัพย์ครับมีการท่องเที่ยวค้าปีค้าส่งนี้ผมคิดว่าคงไม่มีเวลานะครับในที่ผมจะพูดเนี่ยนะครับก็คิดว่าอยากจะดูว่าการร่วมมือนะครับที่เราได้ทําไปแล้วกับทางวอวทชเนี่ยนะครับ ก็มีเรื่องของการทำเราตั้งสำนักงานห้องแลบที่นี่นะครับนะครับเราตั้งเราตั้งห้อง l a บแล้วนะครับนะครับเ,เรื่องเรื่องห้องแลบเนี่ยกำลังวันนี้รู้สึกว่าจะเปิดตัวไปแล้วนะครับเพื่อทำการวิจ <sm art> ัยเรื่องของ ans, <that> พันอ้อยนะครับเรื่องของโรคต่างๆนะครับเรื่องของบรรจุพันธุ์นะครับเรื่องมีหลายเรื่องนะครับที่ทำเรื่องวิเคราะห์ดินปุ๋ยต่างๆเนี่ยนะครับ ตอนนี้กำลังทำกันอย่างเข้มข้นนะครับส่วนปลาลูเชนที่ว่าถึงเนี่ยนะครับต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยผมยกตัวอย่างเรื่องเรื่องของพืชเลยนะครับพืชก็มีเราเราดูจากว่าเกษตรเนี่ยไม่มีเกษตรเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับสัตว์น้ําเกษตรที่เกี่ยวกับสัตว์บกเกษตรที่เกี่ยวกับพืชมีสามตัวนะครับพืชเนี่ยเราจะดูเรื่องอ้อยมันสําปรัลังนะครับ น้ำมันปาล์มข้าวโพดข้าวนะครับประมาณ5ตัวที่นี่วาลูเชนเนี่ยต้นน้ำเนี่ยจะดูเลยเริ่มตั้งแต่สายพันธุ์นะครับในการปลูกดินน้ําต่างๆนะครับวิธีการให้น้ำในการวิจัยตรงนี้จะมีเยอะมากนะครับปัจจุบันเราใช้บ้านเราน้ํามีน้อยมากบางภาคอีสานนี่เราใช้น้ําหยดขนาดอ้อยนี่เรายังใช้น้ําหยดนะครับประสิทธิภาพสูงกว่า3เท่า การวิธีการเก็บเกี่ยวที่ได้ผลเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับวิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยปัจจุบันเป็นอย่างไรผมจะยกตัวอย่างเรื่องอ้อยเพราะผมเชี่วชาญตรงนี้นะครับแต่เรื่องอื่นก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเสร็จแล้วเนี่ยกลางน้ำเนี่ยจะเป็นเรื่องของการชัดแยกบรรจุพันธุ์นะครับมีคลังสินค้าต่างๆนะครับนะครับมีไซโลนะครับมีโรงงานแล้วก็มีบรรจุนะครับพอออกมาเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยรเรื่องของดิสติบิวชันเนี่ยสำคัญมาก บางทีโฆษณาแทบแย่แต่สินค้ามันไปไม่ถึงประเทศทาง CLMV หรือว่าทางด้านอาเซียนเนี่ยการมีไอ้โลจิสติกนี่สำคัญกว่าการโฆษณาครับเพราะเรื่องของการโลจิสติกเนี่ยสำคัญมากนะทั้งในประเทศและการส่งออกนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องอันนี้นะครับมันจะคอนเซิร์นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของแรงงานมาตรฐานแรงงานเกี่ยวกับการวิจัยในทุกขั้นตอนนะครับ ทุกขั้นตอนอันนี้จะมีการวิจัยซึ่งเฉพาะอ้อยอย่างเดียวนี้ก็มาหาศาลนะครับเราใช้เงินปีหนึ่งเนี่ยนะครับสองล้านเนี่ยนะครับในการวิจัยเฉพาะเรื่องอ้อยเนี่ยเรายังทําได้ไม่ไม่ครอบคลุมนะครับแล้วยังมีต้องผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะครับก็มีผลิตภันธ์จากอ้อยเนี่ยนะครับมาเป็นชานเป็นชานอ้อยนะครับเป็นน้ําตาลหลากหลายชนิดเป็นสินค้าปฏิเคิลบอร์ดทดแทนไม้นะครับ เป็นพลังงานไฟฟ้าชีวะะชีวมวลเนี่ยนะครับอากาศน้ำตาลนำมาทำเอทานอลตอนนี้ก็เป็นเอามาผสมน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันที่เรียก,ยกว่าน้ำมันบนดินกันแล้วกันนะครับ,รบ,รบทีนี้การเชื่อมโยงนะครับก็จะมี จริงๆสามเรื่องที่สี่เรื่องนะครับที่เชื่อมโยงกันที่เราที่เราเรียกว่าโมเดิร์นฟาร์มิงคือจริงๆแล้วเรารอวิจัยเนี่ยมันรอไม่ไหวเราก็ต้องไปซื้อไปซื้อเข้ามานะครับโอฮาวพวกนี้นะครับเราลองคิดดูนะครับว่าแรงงานของเราเนี่ยเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่าคือมาเลเซียใช้แรงงานหนึ่งคนคนไทยใช้แรงงานสามคนโียเฉพาะมาเลเซียถ้าเฉพาะ เฉพาะเรื่องกเกษตรเนี่ยนะครับเฉพาะเกษตรอย่างเดียวเนี่ยเขามาเลเซียใช้แรงงานคนเดียวเราใช้หกคนทําไมเป็นอย่างนั้นครับอยู่บ้านอยู่ติดกันทานอะไรคล้ายๆกันอันนี้มันมีเหตุผลนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องวิธีการคิดวิธีการทําของมาเลเซียเนี่ยกรีดยางไม่ทําแล้วเอามาทำํทำน้อมันทําปาล์มอย่างเดียวเพราะเขาแข่งขันได้ปาล์มเนี่ยเขาใช้รถวิ่งไปเขาตัดเป็นพวงแ,แล้วลง มันมันลงมามันมันลื่นถลายเข้ามาในในในรถบรรทุกเลยแต่ว่ายางเราต้องไปกรีดเป็นเป็นต้น,ตนเป็นกระป๋องกระป๋องเป็นคนเราใช้แรงงานเปลืองมากทีนี้จะทีนี้จะเอาตัวรอดได้ยังไงซึ่งผมยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าลองดูตัวอย่างของอ้อยนะครับเดี๋ยวผมผมคิดว่าไปเร็วนิดนึงก็ได้ครับเรื่องอ้อยเนี่ยครับก็การแน่นอนนะครับการเตรียมพันอ้อยเป็นพื้นฐานเลยครับ อ้อยปกติแล้วจะมีใบามากใบไม่ร่วงยอดยอดหนักล้มง่ายคนที่วิจัยจะวิจัยพันุ์ที่มันหนักหนักยิ่งหนักยิ่งดีเพราะว่าชาวไร่ขายได้น้ำหนักเยอะแต่มันบรรทุกน้ำเข้าไปโรงงานเยอะบรรทุกใบอ้อยเข้าไปโรงงานเยอะนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องการก็คือว่าต้องเป็นใบใบล่วงง่ายใบร่วงเองยอดเบาลำเล็กก็ได้แต่ต้องหวาน บรรทุกน้าตาลเข้าไปในโรงงานไม่ใช่บรรทุกน้ําเพราะฉะนั้นเมื่อมีรถตัดอ้อยแล้วเนี่ยมันก็ขจัดปัญหาเรื่องคนตัดไปได้มากนะครับดะงนั้นจึงต่างๆเหล่านี้ก็ก็เป็นวิธีคิดนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับครับเอาเอ,าอาันต่อไปก็ได้ครับท่านสังเกตดูนะครับว่าทางซ้ายมือของท่านเนี่ยนะครับเป็นแปลงอ้อยขนาดเล็กของชาวบ้านทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นของชาวบ้านทั้งหมดขนาดเล็กๆกนะครับ32แปลง เราต้องใช้เวลาไปรวบรวมมาเป็นเหลือ18แปลงให้มีความยาวในขั้นต่ำา2 0 0เมตร200เมตร,เ,มตรเพราะว่าเวลาลรถแท็กเตอร์ใหญ่วิ่งไปเนี่ยการกลับหัวต้องใช้เวลาต้องมีหัวร่องท้ายร่องนะครับเราก็ไปรวบรวมมาตามนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นเวลาปลูกอ้อยก็เหมือนกันครับต้องเว้นให้ได้ระยะระยะปัจจุบัน,นสมัยก่อนราเมตรเดียวเราเพิ่มเป็นเมตรห้า ยังไม่พอครับรถปัจจุบันนี้เป็นคันใหญ่ต้องการถึงเมตรแปดสิบโดยประมาณเพื่อว่าแต่ว่าเมตรแปดสิบชาวบ้านเขาจะไม่ยอมเราต้องทำตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเมตรแปดสิบแล้วผลผลิตต่อไร่ยังไม่ต่ำกว่าเดิมมีเท่าเดิมหรือมีมากขึ้นนะครับครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราทำแปลงใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องควบคุมทราฟฟิก คอนโทรล t r ั f ฟิกหมายความว่าเมื่อเราปลูกอ้อยไปเป็นร่องแล้วเนี่ยยางล้อรถต้องไม่ไปทับต้นอ้อยนะครับท่านจะเห็นว่าเวลาวิ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้ Control traffic กับ Precision Farming คือใช้ตัว GPS นี่คือเทคโนโลยีนะครับ GPS เวลาวิ่งไป2300เมตรสี่เมตรเนี่ยความคลาดเคลื่อนรถคันใหญ่ๆนี่นะครับสเซนติเมตรคับ2เซนติเมตรเท่านั้น นะครับครับอันนี้ครับวิธีใช้เครื่องถ่ายพลเมื่อไถ่ายพลไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรามีคอนโทรลทราฟิกนะครับไอคำว่ามินิมัลทริเลชนี่ก็หมายว่าไถาการไถที่ดินเนี่ยน้อยลงถ้าเราไม่เอารถบรรทุกหนักๆไปเหยียบตออ้อยเรามีน้ำเรามีน้ำหยดให้เนี่ยปกติไว้ต่ออ้อยได้แค่2ปีเราอาจจะไว้ได้5ปี ก็ห้าปีเนี่ยเราไม่ต้องไปถ่ายที่ครับเราไม่ต้องเปลืองสตังค์ไปถ่ายที่ไม่ต้องเปลืองน้ํามันไม่ต้องเปลืองคนไม่ต้องเปลืองรถลดค่าใช้จ่ายไปได้มหาศาลเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นมาใหม่นะครับได้ห้าครั้งงนั้นอันนี้เป็นมันเป็นโน้ตฮาวแต่ถ้าเราทําเองมันจะใช้เวลามากใน,นนี้เราก็ไปซื้อบริษัทที่ออสเตรเลียมานะครับครับทีนี้มาดูเรื่องวิธีการตัดอ้อยอันนี้ยิ่ง ลาสสิกมากนะครับปกติเนี่ยเราใช้แรงงานตัดอ้อยอย่างข้างบนเนี่ยนะครับหนึ่งคนตัดได้ไม่เกินสองตันครับตันครึ่งนะครับนะครับแล้วก็โยนขึ้นอ้อยทางขวาเนี่ยครับตัวรถบรรทุกใช้ประมาณหกถึงแปดคนใช้เวลาสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับแล้วก็บรรทุกอ้อยแบบข้างล่างเนี่ยนะครับไปส่งที่โรงง,งานเทเข้าไปแบบทางซ้ายมือนะครับ ปัจจุบันเราพยายามรวบรวมนะครับแล้วก็ออกแบบรถบรรทุกที่ทำในประเทศส่วนหนึ่งเป็นเทรลเลอร์ที่ทำในประเทศนะครับแล้วเราไปซื้อรถตัดมาจากต่างประเทศเนี่ยนะครับเ,เราใช้เวลานะครับประมาณหนึ่งคันรถประมาณ50นาทีนะครับแล้วก็วิ่งไปที่โรงงานนะครับภายใน,ในเรียกว่า1 c y ไซเคิลเนี่ยเราใช้6ชั่วโมงครึ่ง 6ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเรา complete เลยนะครับเราได้อ้อยที่สมบูรณ์อันนี้ต้องต้องอาศัยการควบคุมมากเลยนะครับแล้วดูแรงงานเดี๋ยวท่านดูแรงงานนะครับต <Okay. S 1> ครับตัวอย่างทั้งซ้ายคือประเทศออสเตรเลียนะครับ750ตันอ้อยต่อวันเนี่ยเราใช้แรงงาน6คนครับแต่ประเทศไทยใช้620 ถ้าใครไม่เชื่อไปดูได้นะครับอันนี้มันมัน,ม,นมันบอกบางอย่างกับเรานะครับว่าแรงงานเราเนี่ยสามารถพัฒนาต่อไปได้มันอยู่ที่ระบบการบริหารจัดการเรื่องเวลามาส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เนี่ยมีหลายส่วนแมคคไนเซชันเรื่องของการจัดระบบนะครับไอที IT, เรื่องโลจิสติกมีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดในการบริหารจัดการนะครับ ครับไอโครงการ Iron Man เนี่ยที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวลองดูไม่ทราบมีสไลด์เพิ่มเติมไหมครับครับคือเรามองเราเล็งเห็นแล้วครับว่าแรงงานมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางจะมะีคนตัดอ้อยได้พอเพียงประเทศไทยเนี่ยปลูกอ้อยตอนนี้ร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านตันนะครับร้อยกว่าล้านตันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านาดอนเนี่ยนะครับจริงๆแล้ว หนึ่งไร่เนี่ยปลูกได้เงินประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าปลูกอ้อยได้หมื่นกว่าบาทนะครับเพราะนาที่ดอนเนี่ยเขาจะมาปลูกอ้อยนะครับแล้วอ้อยเอามาเพิ่มบลค่าเพิ่มได้อีกท่านจะเห็นว่าการขนส่งการตัดการขึ้นการขนส่งอ้อยเข้าโรงงานปัจจุบันเนี่ยตันละ320บาทอันนี้ขั้นต่ำนะครับของประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบราซิลหรือว่าออสเตรเลียเนี่ยก็ประมาณต่ำกว่า300นะครับ เอมของเราก็คือว่าเราจะทำงางให้ได้สองร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับเพราะรถคันหนึ่งที่เราซื้อมาคันละสิบสองล้านจากออสเตรเลียเนี่ยนะครับต้องตัดได้ปีหนึ่งประมาณสามหมื่นตันนะครับแต่ว่าที่ออสเตรเลียเขาตัดได้ปีละแสนตันนะครับต่อหนึ่งคันนะครับเพราะแต่ว่าปัจจุบันที่เราเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เอามาตัดเนี่ยได้ประมาณหมื่นห้ามันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่า มันต้องใช้เวลาพัฒนาอีกมาอย่างมหาศาลนะครับครับ,รบทีนี้ในเรื่องของความเชื่อมโยงเนขณะนี้นะครับจริงๆแล้วอาจารย์ทวิศักด์ก็นะครับหลายหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยทางผมคิดว่าทางกรกกรก็คือทางภาคสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะครับเราได้ร่วมมาทํางานจริงๆแล้วก็พยายามจะลิงก์ระหว่าง การวิจัยนะครับของรัฐบาลในทุกส่วนนะครับโดยที่หอค้าไทยเองจะมีหน่วยงานในเรื่องของคณะกรรมการวิจัยพัฒนาเนี่ยจะมาลิงก์กับภาครัฐนะครับแล้วก,กับผู้ประกอบการกําลังดูว่าในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยาอาจจะมีการนักวิจัยแล้วก็มีนักอุตสาหกรรมนะครับหรือผู้ประกอบการบางทีอาจจะไม่ใช่นักอุตสาหกรรมนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการค้าขายเรื่องโลจิสติกเนี่ย อันในเรื่องสายงานโลจิสติกเนี่ยเราก็จะจัดเป็นส่วนๆให้ได้พบกันเป็นเวทีให้ได้พบกันนะครับถ้าเราจัดเป็นเวทีให้ได้พบกันเนี่ยอันนี้ก็ทางท่านพิธีกรได้บอกแล้วว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องอาศัยส่วนอื่นเลยเราทํากันได้เองสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากําลังเดินอยู่นะครับแล้วผมคิดว่าหวังว่าตรงนี้นะครับจะขับเคลื่อนไปด้วยกันไปได้นะครับอ,อีกส่วนหนึ่งที่ผมได้รับโจทย์มาก็คือว่า แล้วสังคมได้อะไรนะครับผมคิดว่าสังคมที่ได้นะครับความการลดการใช้พลังงานการลด,ลดการใช้บุคลากรใช้คนลงไปเนี่ยนะครับแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันทางด้านเกษตรเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูแลภาคเอกชนเข้าไปดูแลใกล้ชิดจะเป็นเรื่องของสัตว์น้าสัตว์บกหรือหรือพืชก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะลดการสูญเสียได้มากแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ย การอย,อยู่ดีกินดีขอ,ของของของชุมชนนั้นๆเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พยายามไปพัฒนาในเรื่องของอลดสารเคมีนะครับผักปลอดสารพิษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในแต่ละแต่ละตลาดนะครับตลาดไทยตลาดสะพานใหม่นะครับทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆตลาดที่ราชบุรีนะครับนะครับที่ส่งออกอพืชผักผลไม้จํานวนมากนะครับอันนี้ผมคิดว่าบทบาทของเราตอนนี้เราจะ ค่อนข้างจะทําอย่างเข้มข้นแต่ว่ามันไม่ง่ายนะครับมันมันมันต้องไปบางทีต้องไปงอไปขอร้องผู้ประกอบการบางคนให้ให้บางทีต้องใช้หลายชั่วโมงคุยกันให้เข้าใจนะครับในการที่จะมาทํางานร่วมกันนะครับก็คงหลักๆก็คงมีคนีครับอขอบคุณครับ